พร้อมเข้ามายะมาไม่น่าเรียนกับแม่นพร้อมเข้ามาเอาไปนะอาพิการขอขออนุญาตถามเกี่ยวกับเรื่องที่เป็นโดนเอี่ยวดราม่าที่เกิดดราม่าใครครับอักษรย่อหลายคนโยงว่าเป็นผมว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราพูดกันฐานะของผมว่าคนเป็นหัวหน้าครอบครัวนะผมบอกเลยว่าอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับผมเนี่ยผมคงจะไม่พูดอะไรเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ผมเนี่ยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องนั่นคือหนึ่งสองแล้วอะไรที่ผมไม่เกี่ยวข้องจริงผมจะไม่พูดหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ผมไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่นคนอื่นก็ไม่ควรจะยุ่งเรื่องแล้วผมตอบเลยว่าอันไหนที่ผมไม่เกี่ยวข้องผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นเพราะว่าถ้าเกิดพูดไปแล้วมันก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องผมตอบได้แค่นี้สั้นๆในฐานะของผมที่เป็นพ่อคนอ่ะเป็นหัวหน้าครอบครัวผมตอบได้เต็มปากเลยว่าผมจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นที่ผมไม่เกี่ยวข้องมันอะไรยาวไว้ยังไงบ้างคือจริงๆอันนี้มันเป็นเรื่องของผมกับภรรยาผมควรจะต้องคุยกับเขาสองคนผมไม่มีสิทธิ์เอามาบอกกับทุกคนเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวพอเจอข่าวแบบนี้ไม่มีเลยครับชีวิตผมดีฮะชีวิตผมดีมากก็ผมวิ่ง4มาราธอนแล้วผมจะไปอีก2มาราธอนปีนี้นะครับเอางั้นว่าผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นเรื่องของโซเชียลในโลกของโซเชียลเนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของโซเชียลผมเป็นคนไม่มีโซเชียลผมไม่มี Facebook ผมมี IG ที่ไม่มีรูปซึ่งผมคอยดูเฉพาะเวลาเมียผมลงรูปคำว่าอะไรที่มันอยู่ในโซเชียลเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันก็อยู่ในโลกของโซเชียลซึ่งผมจะไม่ไปยุ่งกับมันนั่นคือ1 2กับไอ้พวกที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดต่างๆซึ่งผมก็ไม่ยุ่งคือผมจะต้องรู้สึกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าผมถ้าคุณกล้าวิจารณ์คุณกล้าพูดนู่นที่นั่นในโลกของโซเชียลคุณก็เชิญเพราะว่าผมไม่ได้สนใจอะไรมันอยู่แล้วแต่ถ้าคุณมาวิจารณ์หรือว่าคุณมาพูดต่อหน้าผมก็พร้อมมีเรื่องอ่ะผมชอบอยู่แล้วคือถ้าคุณเอาผมก็เอาผมพูดตรงๆนะครับก็อยู่ให้เขาในโลกของเขาไปเพราะว่าผมเชื่อว่าผมทำงานนะครับผมกลับบ้านผมเจอภรรยาผมเห็นหน้าลูกผมเหนื่อยแค่ไหนผมก็หายเหนื่อยแค่นี้ผมมีความสุขแล้วผมเชื่อว่าทุกคนที่รู้จักผมและรู้จักตัวตนผมในวงการ30ปีเขารู้ว่าผมเป็นยังไงแล้วอย่างที่บอกคือผมถูกเกี่ยวในเรื่องของทุกเรื่องอ่ะไม่ว่าใครจะทำอะไรไม่ว่าใครจะไปมีเรื่องกับใครคือเดี๋ยวผมก็มาละก็ดีฮะผมถือว่าตัวเองมีความสำคัญในทุกเรื่องแล้วก็ถ้าไม่สำคัญก็คงไม่เอ่ยเคยท้อไหมท้อทำไมฮะโดนหลายๆรอบไม่รู้สึกอะไรอยู่แล้วฮะผมเฉยทำให้เรามีอารมณ์โมโหไหมพี่ต๋าถ้าถามเยอะก็อาจจะมีฮะคือไม่มีอะไรหรอกครับผมว่ามันเป็นโลกของคนที่ต้องการอะไรบางอย่างคือการที่อยู่ในโลกของโซเชียลเนี่ยคุณก็ต้องรู้จักอยู่กับมันใช่ไหมยะต้องรู้จักอยู่กับมันให้เป็นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่แบบมีชื่อคุณอยู่หรืออะไรต่างๆผมว่ามันเป็นเรื่องของสิ่งที่เขาอยากจะได้คืนกลับมาในโลกของโซเชียลเขาทำเพจทำนู่นทำนี่อันนี้ผมไม่ว่ากันสุดท้ายได้สุดเนี่ยตัวตนของผมมีแล้วผมเชื่อว่าคนอย่างผมเนี่ยชัดเจนคงจะไม่มีใครชัดเจนกว่านี้ละมีอะไรจะถามไหมครับพอทราบข่าวแล้วเราให้กำลังใจพี่ไงบ้างพี่ไม่ผมไม่ได้กำลังใจเพราะว่ามันคนละเจนนะฮะผมไม่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวคือสิ่งสำคัญในโลกนี้นะฮะไม่ว่าใครจะมีอะไรหรือเกิดขึ้นในวงการก็ขอให้ทุกคนโชคดีคือผมไม่จำเป็นต้องให้กำลังใจใครเพราะว่าผมไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือผมไม่ได้คนที่ต้องดูแลคนทั้งโลกแต่สิ่งที่ความเป็นเพื่อนมนุษย์ในโลกนี้ก็ขอให้ทุกคนแบบดูแลตัวเองให้ดีนะครับเข้มแข็งนะครับแล้วก็อยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างถูกต้องเท่านั้นเองครับบางคนออกมาแก้ข่าวแบบนี้ครับว่าแบบไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องคือแบบว่าอาจจะอยู่ในผมไม่ได้แก้ฮะผมไม่ได้เกี่ยวต่อให้ผมอยู่บ้านเดียวกับเขาผมก็ไม่เกี่ยวผมไม่ได้ไปทำอะไรกับเขานี่แต่เขาไม่กล้าอยู่หมู่บ้านเดียวกับผมหรอกใช่ไหมครับโอ้ยอันนี้อย่าเอาบุคคลที่3หรือใครเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าผมพูดในมุมของผมตัวตนของผมไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใคร
แล้วผมจะไม่โยงใครหรือผมไม่สามารถจะตอบแทนใครได้คุณเอาข่าวไปจากผมคุณก็ได้แค่นี้แหละมันจะไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วผมก็บอกเลยว่าถามไปก็ไม่มีอะไรฮะเพราะผมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับใครอยู่แล้วแล้วผมไม่พูดในสิ่งที่ผมไม่เกี่ยวข้องหรือว่าไงฮะส่วนตัวกับพี่ต่างอะไรนะฮะมีส่งผลกระทบไม่มีฮะมันไม่ได้เรื่องของผมอ่ะคุณอย่าทำให้มันเป็นเรื่องของผมมันไม่ได้เรื่องของผมมันก็ไม่มีอะไรจะเกี่ยวเห็นว่ามันมีคอนเสิร์ตที่คุณพี่เล่นแล้วก็พี่เต่าร่วมด้วยไม่มีฮะผมอยู่กับมอสครับผมเล่นกับมอสคอนเสิร์ตผมไม่มีฮะผมพูดเลยไม่มีอย่าถามอะไรให้ผมเข้าไปเกี่ยวแค่ถามนี่ก็ผิดแล้วเพราะเมื่อวานเนี่ยผมยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่กับมอสที่ไวท์เฮาส์เชียงใหม่โฆษณาให้เลยฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะไปที่พระราม3คือผมน่ะแพ็คอยู่กับมอสผมไม่ได้มีอะไรคอนเสิร์ตเกี่ยวคนอื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณจะต้องดูความถูกต้องเวลาที่คุณจะทำงานว่าเจนไหนเป็นของเจนคนไหนเป็นของคนไหนคือเอาผมไปโยงเนี่ยเขาจับไปโยงได้ทุกคนแหละแต่ผมบอกเลยว่าผมไม่ยุ่งอย่าให้ผมเข้าไปยุ่งเลยถามเรื่องตอนนี้นะครับตอนนี้มีคอนเสิร์ตเจ้ากับพี่มอสนะฮะคราวนี้ผมทำคอนเสิร์ตกับพี่มอสช่วงนี้ออกทัวร์แน่นอนนะไม่มีอะไรกระทบกับผมเลยไม่ใช่เรื่องของผมไม่ได้มีอะไรตอนนี้ผมก็มีหนังไบแมน2อยู่นะแล้วผมก็ไปภาคมวยไฮไลท์10ไฟท์10แล้วเดี๋ยวผมจะมีละครผมก็มีคอนเสิร์ตกับมอส13กรกฎาคมนี้ผมก็เล่นคอนเสิร์ตกับมอสที่โมโนของออมสินซึ่งไปแพ็คเนี่ยมันไม่ใช่แพ็คผมแพ็คผมเนี่ยเป็นคอนเสิร์ตผมกับมอสนะฮะแล้วก็จะมีบวกหนุ่มสอนรามมาเป็นบางโอกาสแค่นี้เองนี่คือแพ็คผมที่ผมทำกันแล้วผมรู้สึกว่าคอนเสิร์ตหรืองานที่ผมจะทำเนี่ยคือเพลงแนวเพลงคาแรคเตอร์หรือวัยมันต้องตรงกันอันเนี้ยโยงผมไปไม่ได้หรอกแล้วทุกคนจะไม่เคยเห็นภาพคอนเสิร์ตที่ขึ้นกับพวกนี้อยู่แล้วคือพูดไปเรื่อยอ่ะอยากเอาข่าวแบบเข้าไปในเพจหรืออะไรก็พูดไปเรื่อยแต่ผมไม่ยุ่งนะอันนี้ผมบอกเลยผมไม่ยุ่งถ้าเจอกันต่อหน้าอยากจะถามอะไรก็ว่าสำหรับเพจพี่ต๋าจะเอาเรื่องคนที่โยงมันไม่ใช่เรื่องผมอะผมจะไปยุ่งกับเขาได้ไงไอ้น้องคุณไม่รู้เรื่องอย่างในกรณีเขาเอ่ยชื่อเราเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องของน้องกับพี่เนี่ยคืออย่างนี้ฮะจะทำอะไรทำกันไปเลยมันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับผมพูดตรงๆคุณจะถามให้อีก10ครั้งมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมจะไปเอาเรื่องอะไรใครถูกไหมใครจะเอ่ยชื่อผมในโลกนี้ก็ได้แต่ผมก็บอกเออดีใจที่คิดถึงผมเท่านั้นแหละเราก็ยืนยันว่าไม่ได้มีคนก็ไม่ได้นั่งยันนะฮะผมไม่ได้ยืนยันผมพูดแล้วผมไม่มีอะไรที่ผมแบบจะไม่พูดอะไรที่ผมไม่เกี่ยวข้องผมไม่ได้ยืนยันผมไม่เกี่ยวข้องผมก็บอกผมไม่เกี่ยวข้องน้องจะเอายังไงอ่ะก็ผมบอกแล้วผมจะไม่พูดอะไรที่ผมไม่เกี่ยวข้องก็จะให้เกี่ยวไงวะคุณแรงโอเคขอบคุณครับหรือว่าน้องเอาไง